ลกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์ซุปเปอร์ลิช1965ออริจินอลเอ็กซ์แชนจ์เอ็กซ์เพิร์ทจันวาวาจะเที่ยวทั้งทีเนี่ยก็ต้องเที่ยวอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับอย่าให้ความกังวลมาทำให้ทริปในฝันของคุณหมดสนุกไปนะครับเที่ยวได้อย่างมั่นใจและสนุกได้ง่ายตลอดทริปนะครับถ้ามีประกันการเดินทาง Smart Traveler Plus สามารถซื้อได้ง่ายๆก่อนการเดินทางนะครับที่แอปพลิเคชันกรุงไทย Next แค่นี้ครับก็หมดห่วงเพราะเขาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อทริปเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลในต่างประเทศดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ญาติไปเยี่ยมซื้อได้ทั้งรายทริปและรายปีสามารถใช้ประกอบการยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นได้ด้วยคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวและเอกสารเดินทางคุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด 15,000 บาทและที่สำคัญนะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่190บาทต่อทริปเท่านั้นเองขั้นตอนการซื้อก็ง่ายๆครับแค่เข้าแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ไปที่หน้าหลักเลือกเมนูประกันเลือกประกันการเดินทางเลือกความคุ้มครองที่ต้องการสามารถซื้อได้สูงสุด9คนในครั้งเดียวกันและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ได้เลยจากนั้นกรมธรรม์จะถูกส่งมาทางอีเมลที่เราได้ระบุไปครับง่ายๆแค่นี้ก็ทำให้เราท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจและไปโฟกัสที่ความสุขในการใช้ชีวิตได้แล้วล่ะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจากวัดเก๊กล็อกซี่ในช่วงที่แล้วตอนนี้เราขอพาทุกท่านเดินทางมาเพื่อรับชมงานศิลปะที่สร้างขึ้นให้กับปีนังได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากทั่วโลกอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเหล่านี้และแต่ละงานสื่อความหมายถึงอะไรบ้างมารับชมไปด้วยกันเลยครับตอนนี้เพชรกับพี่ไมเคิลนะครับผมอยู่ที่จอร์จทาวน์แล้วนะครับผมจอร์จทาวน์เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเมืองเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเมืองหลวงของปีนังคนที่ชอบอาร์ตเนี่ยนะฮะเขาอยากจะมาดูสตรีทอาร์ตกันเพราะว่าเป็นที่เลื่องลือของโลกมากแล้วผมได้ยินมาครับคุณเพชรว่าที่นี่นะผมมีเขาเรียกว่ามีผลงานศิลปะแฝงอยู่นะครับถ้างั้นเรามาสตาร์เตอร์เนี่ยเรามาตั้งต้นกันตรงนี้ดีกว่านะครับที่เลเบอร์อาร์เมเนียนเส้นนี้แหละครับจะเป็นเส้นที่มีสตรีทอาร์ตเนี่ยเยอะมากๆและเป็นสตรีทอาร์ตที่หลายๆคนเนี่ยต้องมาถ่ายครับตามไปดูกันเลยฮะไปนี่ไงเพชรเพชรนี่เลยตรงนี้เลยจุดแรกเลยนะเนี่ยจุดแรกเลยใกล้สุดลายแทงเขาบอกมานะฮะตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เพราะว่าตอนแรกผมคิดไว้ในหัวนะว่างานอาร์ตเนี่ยคิดว่าจะเป็นแบบพวกเป็นภาพเป็นรูปเป็นจิตกรรมใช่ไหมใช่แต่ว่าพอมาเจอที่แรกนะครับเหมือนเป็นเหล็กดัดครับนั่นก็แปลว่านะครับสตรีทอาร์ตของที่เนี่ยพวกเหล็กดัดหรือเป็นพวกแบบของบางอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาร์ตเช่นกันนะครับใช่เราสามารถตีความจากภาพที่เขาเนี่ยฉายออกมาได้ดูบันทีละชิ้นพี่ไมเคิลขยับหน่อยตรงนี้อันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นชาวต่างชาติที่เขาเนี่ยกำลังนึกว่ามีคน2คนกำลังเอาเสือเนี่ยห้อยหัวอยู่ถ้าจากการตีความผมนะผมตีความว่าอันเนี้ย2คนเนี้ยคือเป็นชาวดั้งเดิมของมาเลเซียหรือชาวจีนที่เขาเนี่ยเชิดชูเสือใช่เชิดชูเสือถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะตาประจำแผ่นดินเขาเนี่ยจะมีเสือด้วยผมนึกออกละฉายาเขาเสือเหลืองนี่แหละฟุตบอลไงแต่อย่างอันนี้ก็คือจะเปรียบเปรยว่าแต่ชาวต่างชาติอาจจะไม่รู้อาจจะชาวต่างชาติอาจจะเสือเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่มีไวล่าแต่จริงไม่ใช่ที่นี่เขายกเสือขึ้นหิ้งถูกต้องแล้วนะครับผมนั่นจึงเป็นที่มาอีกอย่างนึงนะครับของฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อเสือนั่นเองนั่นแหละโอ้โหอยู่ฝั่งตรงข้ามกันข้ามกันเลยใช่อันนี้คือแผนที่เป็นแผนที่เมืองคืออย่าเรียกว่าเป็นแผนที่เรียกว่าเป็นรูปแบบจากพาโนรามาวิวจากมุมสูงที่มาทำให้เราได้เห็นว่าจอร์จทาวน์หรือว่าประมาณทั้งเมืองของปีนังเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ผมชอบมากยูเนสโก อย่างที่คุณพูดไว้ตอนแรกว่าเมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกใช่แล้วนี่คือสิ่งยืนยันว่าเมืองนี้คือเมืองมรดกโลกจริงๆและจุดไหนล่ะของจอร์จทาวน์ที่เป็นมรดกโลกผู้ชมสังเกตงี้ฮะพี่ไมเคิลดูด้วยนะหลังคาแดงๆครับหลังคาแดงๆตรงนี้คือพื้นที่ที่ยูเนสโกนะฮะรองรับว่าเป็นมรดกโลกแต่จุดที่เป็นเนี่ยนะฮะเป็นตึกตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นนิวทาวน์ที่เขาเนี่ยเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่
ต้องบอกนะคุณผู้ชมครับว่าเสน่ห์ของที่จอร์จทาวน์แห่งนี้นะครับผมอย่างที่บอกพอมีสตรีทอาร์ตมากกว่า100ชิ้นเนี่ยคือผมอันนี้เล่าในทางดีฟรีเลยนะคือพอนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมาเดินหาสตรีทอาร์ตแล้วเนี่ยการที่เราได้เดินหาเราก็ได้ผ่านร้านค้าได้รับชมบรรยากาศฉะนั้นผ่านร้านค้าอย่างแรกเลย มีการซื้อเขาเรียกว่าส่งขายส่งเสริมเศรษฐกิจใช่แล้วอันนี้แบบฉลาดเป็นแบบทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ได้เสพบรรยากาศแล้วเขาก็ทำมาได้ดีจริงอย่างข้างหลังของเราตรงนี้นะฮะครับผมนี่เป็นงานอาร์ตอีกชิ้นหนึ่งเช่นกันครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นตรงนี้คือสังเกตนะมันจะเป็นเสาต้นหนึ่งที่เป็นเหมือนต้นไม้ครับและก็จะมีเหมือนเด็กเนี่ยกับหัวอยู่นี่ถ้ามาดูหน้าตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเด็กจะหันหน้ามาทางนี้อันนี้ในความหมายเราไม่รู้สิคุณรู้ไหมคือบางทีศิลปะเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ข้อมูลหรอกแต่เราตีความยังไงก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราซึ่งคุณผู้ชมครับสตรีทอาร์ตทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมมันเกิดขึ้นในปี2012ครับตอนนั้นเนี่ยทางจอร์จทาวน์เนี่ยนะฮะเขาได้เชิญศิลปินระดับโลกเลยนะฮะมาที่จอร์จทาวน์แล้วก็รังสรรค์ผลงานศิลปะออกมาเป็นในแบบประติมากรรมบ้างแหละเป็นจิตรกรรมบ้างแหละหรือจะเป็นแบบฝาผนังอะไรก็ตามซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้จอร์จทาวน์เนี่ยโด่งดังมาอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครับเพชรจะพาไปดูอีกหนึ่งชิ้นที่เรียกว่ามาเนี่ยต้องถ่ายมาแล้วต้องเช็คอินไฮไลท์ไฮไลท์เลยโดยเป็นผลงานศิลปะของศิลปินที่ชื่อว่าเออร์เนสต์สเกลวิทถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์เรียกว่าเป็นบิ๊กเกสไฮไลท์เลยของสถานที่แห่งนี้นี่คือผลงานที่ชื่อว่า Children on the Bicycle ครับผมก็คือเด็กๆ เนี่ยนะครับที่กำลังนั่งอยู่บนไบซิเคิลแต่ว่าไบซิเคิลเนี่ยนะครับเขาตั้งออกมาเป็นเรียกว่า3มิติก็คือจับต้องได้อย่างนี้ความหมายของเขานะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยวิถีชีวิตของคนปีนังเนี่ยนะครับ หรือว่าคนมาเลเซียนะฮะเขาก็อยู่กันแบบพี่น้องนี่แหละนะฮะและเขาก็ปั่นจักรยานเล่นกันไปทั่วในเมืองนั่นเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมดั้งเดิมสมัยก่อนศิลปินชาวลิทัวเนียเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเอาจุดเนี้ยเอามาออกรังสรรค์เป็นผลงานออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ระลึกหรือว่านึกถึงวิถีชีวิตสมัยเดิมแบบชาวปีนังนั่นเองครับเราไปเดินเที่ยวกันที่เลเบอร์อาร์เมเนียนกันมานี่นะฮะแล้วผมก็ไปเจออะไรรู้ไหมเจออะไรครับผมผมไปเจอกระเป๋าอันนี้ครับน่ารักมากเลยคุณมีอันเดียวผมมีซองโอ้โหมีซองพี่เคลื่อนซื้อมาสองเลยเหรออันนี้ไม่ได้ซื้อใช้เองนะครับซื้อมาทำไมครับแจกแฟนรายการนะฮะอ้าวแน่นอนครับว่าพวกเรามาแบบนี้นะครับต้องมีของฝากประจำสัปดาห์ถึงมือคุณผู้ชมแน่นอนเลยซึ่งจะร่วมเล่นสนุกกับพวกเราได้นะครับผมต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรนะ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับผมและอย่าลืมนะครับตอบคำถามเนี่ยเล่นเกมในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่พี่เคลื่อนบอกไปครับว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะเขาแฝงหลายๆอย่างเนาะลงตัวมากในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของสตรีทอาร์ตแล้วเราจะต้องเดินหาว่าอาร์ตแต่ละอาร์ตอยู่ตรงไหนใช่แล้วแต่จุดตรงนั้นแหละที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นเมืองเห็นผู้คนเห็นวิถีชีวิตมากขึ้นใช่แล้วครับและทำให้เศรษฐกิจของที่นี่ดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าผู้ชมคนไหนนะครับผมมีเวลานะครับผมโอ้โหแนะนำเลยนะฮะอยากให้มาเก็บให้ครบทั้ง100ผลงานจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ท้าทายดีฮะทั้งนั้นเราสองคนก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้ในการตามหาผลงานสตรีทอาร์ตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวกันต่อนะครับผมไฮไฮภาษาไทยภาษาไทย yes 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 โอเคผู้ชมไปเที่ยวกันต่อครับตามมาดูนะครับว่า7สิ่งมหัศจรรย์นะครับผมที่เป็นที่สุดของปีนังครับผมจะเป็นอะไรตามมาเที่ยวกันต่อเลยครับชมเสน่ห์เมืองเก่าเยือนดินแดนหลากหลายวัฒนธรรมไข่มุกแห่งประเทศมาเลเซียปีนังชมความยิ่งใหญ่ของวัดเก๊กล็อกซี่วัดพุทธนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สักการะพระนอนแห่งวัดชัยมังคลารามนั่งรถลางขึ้นไปเที่ยวปีนังฮิลใกล้ชิดผีเสื้อนับหมื่นตัวและชีวิตของแมลงพันหายากที่เอนโทเปียลิ้มรสอาหารแบบชาวปรณการสุดอร่อยพักกายพักใจไปกับโรงแรมสุดหรูตลอดทริปออกเดินทางวันที่11ถึง14มกราคม2567จำนวน4วัน3คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการเหลือเพียง 19,800 บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง30ท่านโทร065-879-3936 Just listen to me ไม่อะไรเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าแบบร้านไม่ดังจริงเนี่ยเราไม่รอนะเออ1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะผมที่เรายืนรอแล้วก็ตอนนี้เราก็มีอาหารอยู่ข้างหน้าเราแล้วมาครับห้องนี้ครับผมโหเข้ามารู้เลยนะครับผมจีนแน่นอน